เคียบก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับ YTDC นะฮะได้ใช้ตัวเป็นพี่คริสโตเฟอร์นะฮะคนเดิมนะคลิปนี้เราทำภารกิจไปส่งของให้พี่แกนะโอเคครับนะครับก็เราจะต้องไปส่งของไกลถึงเมืองน่าจะเป็นเมืองไอ้นี่ฮะลอสซานโตสเลยนะฮะซึ่งไกลมากๆนะท่านผู้ชมนะโอเคฮะเราเดินทางไปเลยดีกว่านะสู้ๆฮะโอเคโอเคฮะเขาบอกว่าพี่คริสโตเฟอร์แกเนี่ยจะไปส่งของอยู่ที่เป็นคฤหาสน์หรูหลังนึงนะโดยที่คฤหาสน์หรูหลังนั้นเนี่ยเขาได้สั่งเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้นะเราก็ทำการไปส่งของเรียบร้อยประมาณนี้นะโอ้ยรถอะไรวะโอ้ประตูบุบเลยวะอะไรวะโอเคครับไปต่อดีกว่าฟึ๊บตอนนี้ช่างเดินทางมาช่างยาวไกลเหลือเกินเอ้าๆๆอะไรกวนติดเอ้ยรถกูตกขึ้นมานะมึงโดนมันกวนตีจริงๆเว้ยมานี่ดิสมน้ำหน้ามึงให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นถึงตัวพระเจ้าคงลงโทษมึงแล้วสินะปัญญาอ่อนที่ผ่ายมึงเนาะกูตัดเล่นเป็นคนดีๆแล้วมึงอยากให้กูทำความชั่วได้ไงน่ะอยากให้กูชั่วก็บอกนะเดี๋ยวกูจะจัดให้เป็นกรณีพิเศษไปนะฮะโอ้โหจะส่งของอีกมันช่างยาวไกลเหลือเกินนะเขาบอกว่าเราไปส่งของคฤหาสน์หนึ่งเลยคฤหาสน์นั้นเนี่ยมันจะเป็นคฤหาสน์ที่มีชื่อว่าอะไรนะวินเซตเตอร์นะเป็นคฤหาสน์ที่มีอยู่จริงในประเทศสหรัฐอเมริกานะโดยคฤหาสน์นี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคฤหาสน์ผีสิงนะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคฤหาสน์ขังผีนะซึ่งเป็นอีกชื่อนึงที่น่ากลัวมากๆนะวินเซตเตอร์นะคฤหาสน์นี้มีจริงด้วยนะโอเคฮะเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองขวัญอีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อีสะพานบ้านี่บ่อยอย่าข้ามนะฮะคือเราไม่ใช่ MIB อย่าข้ามนะครับคือข้ามไปเนี่ยน่าจะเจอผีนะสะพานนี้เออเราอ้อมไปดีกว่านะเป็นยังไงเพราะไงเราก็ต้องไปคฤหาสน์เราไปทางนี้มันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะถ้าไปสะพานนี้มันก็คงแบบลัดไปนะใช่ฮะอย่างคฤหาสน์เราจะไปส่งของอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องข้ามสะพานไปหรอกฮะไปฮะท่านผู้ชมนะซุปไปเราก็ได้กลับมารับบทเป็นคนธรรมดาโดยที่คนธรรมดาเราใช้เป็น3ตัวนะเป็น3คนนะโดยที่คนธรรมดานี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับ MIB กับพวก CJ แน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นวูซี่โค้ด CJ ไมค์อะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวกับไม่รู้จักตัวละครในเรื่องหลักเลยนะใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่า MIB นี่เราจะใช้ตัวละครคนธรรมดานี่เราจะใช้ไอ้นี่ฮะเราจะใช้เป็นหลักๆนะฮะโอเคหลักๆเราก็เฮ้ยลืมประทางมันปิดนี่หว่าจะข้ามไปไงวะเนี่ยตายแล้วกูอ่ะไปข้ามสะพานมันก็ได้วะส่วนจะปิดปรับปรุงนะฮะที่จริงแล้วผมไม่ได้เล่นเซฟไอ้นี่ฮะไม่ได้เล่นเซฟ 100% นะเล่นเซฟเริ่มเกมนะ The Introduction นะ The Introduction นะใช่ครับเป็นเซฟเริ่มเกมนะโอเคผมอ้อมไว้กันนะเออผมก็ลืมไปเนาะเออโทษผมรีบไปส่งของครับผมรีบไปส่งของไม่ต้องกลัวเรามีอีกสะพานนึงอะสะพานช่วยเอื้อมหรือความสะดวกเราได้เยอะนะเวลากี่โมงว่าเที่ยงครับต้องไปส่งของให้ถึงก่อนเย็นซะด้วยสิแล้วสะพานก็ปิดอย่างนี้จะไปยังไงฮะไปฮะคลิปนี้ก็ชิวๆฮะเรารับไปเลยดีกว่าเนาะเร็วกว่าอ้าวโทษครับไม่ได้ตั้งใจโอเคฮะเรียบร้อยโอเคฮะทำไม่ถูกเลนนะรถอ่ะเล่นแบบคนธรรมดาคือมันก็ธรรมดาเกินนะแบบบานๆมากนะตอนที่ผมเล่นตัวละครแบบบานๆมากนะฮะตัวละครธรรมดานะพี่คริสโตเฟอร์นะอีก2ตัวที่เป็นคนธรรมดาเราได้ใช้แน่นอนนะตัวละครธรรมดาผมขอใช้สัก3ตัวแล้วกันนะ3คนหลักๆนะก็จะมีพี่คริสโตเฟอร์1คนนะตัวละครคนธรรมดาที่เราต้องใช้ในเรื่องแกนะพี่แกอาจจะพี่แกไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MIB หรอกนะแต่ว่าพี่แกเนี่ยไอ้นี่ไงรถโอ้เกือบฟ้องพี่แกไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MIB ครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่ไอ้นี่ไงฮะเป็นคนที่พาไปเจอเรื่องแปลกๆใน MIB นะฮะโอเคครับนี่มันเมืองลอสซานโตสดิ
เมืองใหญ่เราต้องไปนะเราไม่เคยเข้าเมืองลอสซันโตสมานานแล้วนี่ใช่ครับพี่แกเคยไปเดี๋ยวเมืองอะไรนะไม่ใช่ไม่เคยเข้ามาส่งของในเมืองนะพี่แกเป็นคนบ้านนอกยากจนมากโอ้โหพอมาเห็นลอสซันโตสครั้งแรกนี่ก็รู้สึกอึ้งนะโอ้ลอสซันโตสที่ช่างใหญ่ขนาดนี้นะโอ้มีตึกสกายอะไรสกายไทเวอร์สกายสแนปเปอร์นะตึกที่สูงสุดในโลกนะถ้าบอกว่าตึกนี้สูงประมาณสัก 3,000 ชั้นไม่ใช่ดิไม่เกิน 3,000 ชั้นนะประมาณสัก 1,000 ชั้นนะนะฮะตึกนั้นที่เขาลือกันนะฮะเป็นตึกที่สูงสุดในโลกนะฮะโอเคคฤหาสน์น่าจะอยู่บริเวณแถวตึกนั่นแหละฮะอ้าวอะไรของมันไม่ตั้งใจครับขอโทษครับเราขึ้นทางด่วนไปเลยดีไหมขึ้นทางด่วนน่าจะเร็วกว่านะฮะเพราะว่าไอ้คฤหาสน์เราจะไปส่งมันอยู่บริเวณทางด่วนนะแล้วผมขึ้นทางด่วนไปเลยนะทางด่วนไหนทางด่วนเนี่ยนะใช่ครับขึ้นทางด่วนไปเลยดีกว่านะเร็วกว่าไปโอเคครับผมไม่ได้กลับมาเล่นตัวละครบ้านๆนานมากเลยฮะคือแบบนานๆนะจะได้กลับมาเล่นบ้านๆแล้วทีฮะตอนแรกก็เล่นพี่ซอฟอยู่นะแต่ตอนหลังพี่ซอฟแกนะเป็นเอเบบีแล้วนะก็เลยแบบไม่เล่นแล้วนะฮะก็พี่แกก็ไปทำหน้าที่กับ MMB เถอะส่วนคนธรรมดาผมก็ต้องหาใหม่นะเป็นตัวละครอื่นไปแทนแล้วกันนะก็มีคิดพี่คิโตเฟอร์คนนึงนะฮะก็จะหาไปมีใครบ้างนะคิโตเฟอร์โอเคเราเข้ามาในเมืองลอสซันโตแล้วฮะคิดว่าเป็นเมืองนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมนะนานทีผมจะขึ้นทางด่วนนะทางด่วนนะไอ้สะพานนั้นไม่ค่อยขึ้นหรอกฮะนานทีจะได้ขึ้นนะจะเลยกำหนดส่งของแล้วนะมาไงคฤหาสน์ข้างบนข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับโอเคฮะอ่ะมันนานจะเล่นตัวละครบ้านๆนะทีฮะปกติผมเล่น MMB นะเล่นตัวละครเป็นคนธรรมดาบ้างก็ได้ครับเพราะว่ามันจะดูแบบเกิดความหลากหลายเล่น MMB น่าเกินไปมันก็น่าเบื่อนะเข้าใจอยู่นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนยังไงอ้อนะมีทางอยู่นะครับโอเคเข้ามาอยู่แล้วนี่มันตึก MIB ที่เขาเรือนี่หว่านะ MIB Mission Impossible สำนักงานตรวจสอบสิ่งเรื่องลี้ลับต่างๆนะถ้ามีเรื่องลับอะไรก็ไปแจ้ง MIB ได้นะตอนนั้นผมเจอผีใช่ไหมผมใช้ตัวความพี่แกเนี่ยก็ไปแจ้ง MIB ได้นะคิดตัวเฟอร์แกนะคฤหาสน์นี่เราจะมาส่งของนะเขาบอกน่าจะเป็นวินเซตเตอร์นะคฤหาสน์ขังผีไม่ใช่ดิคฤหาสน์ผีสิงนะคฤหาสน์ผีลีโอไม่ใช่ผีสิงยังจะเล่นมุกเนาะยังจะเล่นอีกโอเคฮะโอ้โหมีรถจอดด้วยฮะต้องใส่เป็นรถของเจ้าของบ้านนะฮะเตรียมตัวเอาของไปส่งเรียบร้อยนะหมอกเริ่มลงแล้วฮะนั่นไงหลอนๆมาเลยโอ้ยดูกูเมื่อก่อนเย็นเหรอเนาะมาก่อน5โมงนะฮะโอ้โหคฤหาสน์หลังนี้หรูมากนะฮะโอเคฮะลงจอดเลยฮะสวัสดีครับไม่ทราบว่าในบ้านนี้เนี่ยมีใครอยู่ไหมครับผมมาจากบริษัทส่งของนะฮะซีมิจำกัดนะครับโอเคครับไม่ทราบมีใครอยู่ไหมครับกิ้งไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะสวัสดีครับมันแปลกๆนะแล้วก็มาส่งหลังนี้ก็ถูกแล้วนะทำไมไม่มีใครอยู่เลยสวัสดีครับผมขออนุญาตไถรถเข้าไปหน้าบ้านนะครับวันคนรวยต้องเสร็จมาสั่งของสงสัยจะบ้านนี้คงจะรวยจัดนะสงสัยคราวนี้คงจะได้ติปคงจะได้ค่าจ้างเยอะแน่เลยฮะเป็นบ้านคฤหาสน์คนรวยนี่สวัสดีครับไม่ทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับเข้าไปกดกิ่งหน่อยสิกิ่งสวัสดีครับกิ่งมีใครอยู่ไหมครับหน้าตามึงตีมากนะพี่คิโตเฟอร์ทำไมไม่มีคนอยู่เลยนะบ้านหลังนี้นะแปลกมากลุงจอดก็มีไหมไม่มีฮะสวัสดีครับบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีคนอยู่สักคนนะแปลกดีฮะโอ้โหเรื่องมืดนี่ก็หกโมงนี่หว่านนี่มันก็หกโมงนะต้องไปส่งของที่อื่นต่ออีกนะเนี่ยเสียเวลาจริงเลยสวัสดีครับรถก็ยังอยู่นี่นะเราขอไปเดินดูรอบๆบ้านหน่อยนะขออนุญาตเสียมารยาทนะครับไม่เห็นมีใครเลยนะฮะสวัสดีครับลองดูหลังบ้านนี่มีคนเปล่าฟึบสวัสดีครับกดกิ่งก่อนนะฮะฟึบ
ฟึบสวัสดีครับผมมาจากบริษัทส่งของครับไม่เห็นมีใครอยู่เลยฮะเออแปลกแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยไม่เจอใครเลยฮะแปลกจริงๆฮะบรรยากาศก็เริ่มมืดซะแล้วสิต้องรอเจ้าของบ้านเขาหรือเปล่าวะเนี่ยช้าหรือเปล่าวะเฮ้ยเมื่อกี้นี่เราเห็นอะไรแว๊บข้างบนอ่ะไม่ใช่บริเวณระเบียงฮะข้างหลังบ้านเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรด้วยวะเราฉันย้อนกลับไปดูก่อนดีกว่าเนาะอาจจะเป็นเจ้าของบ้านก็ได้บรรยากาศเริ่มหลอนแล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านเลยครับอยู่บนระเบียงใช่ไหมครับสวัสดีครับผมมาจากบริษัทส่งของครับนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่บนระเบียงอะฮะสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านเฮ้ยมีสองคนด้วยคนนี้ไม่เรียกไม่ตอบเรียกอีกคนนึงแล้วกันอีกคนนึงสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านผมมาจากบริษัทส่งของครับช่วยมาเซ็นรับของหน่อยครับคุณสั่งของไว้แล้วครับราคานี้ก็$28,000นะครับทำไมไม่ลงมาเลยวะมีสองคนนะฮะผมว่ามันแปลกๆนะแปลกอะไรวะทำไมเจ้าของบ้านนี้ทำไมตัวดำเหลือเกินอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านทำไมเรียกก็ไม่ลงมานะเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันชักทำแม่งอะผมว่ามันชักมีกลิ่นเหม็นๆแล้วฮะมันชักมีกลิ่นตุ่นๆแล้วท่านผู้ชมอะไรกลิ่นตุ่นอะไรวะมันจะกลับมันหลอนแบบนี้วะเนี่ยโอ้นี่อะไรวะเนี่ยอู้สองทุ่มวันนี้วะอู้สองทุ่มแล้ววะเนี่ยดูนาฬิกาหน่อยอู้สองทุ่มแล้วนะฮะตายละโอ้สวัสดีครับผมว่ามันแปลกๆนะต้องขอองค์ขอเสียมารยาทปีนขึ้นไปดูนะฮะของสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านนี่คุณมันตัวดำอย่างนี้นะฮะเออคนนี้ตัวดำไม่ดูไหมผมว่ามันทำแม่งนะฮะสวัสดีครับตัวดำจังเมื่อคุณเจ้าของบ้านตัวดำอย่างนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นผีอ่ะเอาผีอ่ะเนี่ยไอ้ผีเพิ่งรู้ว่าเป็นผีคิดว่าคนไปแล้วผีชิบหายแล้วคิดว่าคนตกใจหมดหาว่าแล้วมันดำดำผมก็ว่าแล้วทำไมมันแปลกๆไปแล้วครับเห็นแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วโอ้น่ากลัวชิบหายเลย